ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระลุงเดือนพากินพาเที่ยวครับเสียงมาอีน้ำเหลือวันนี้เรามาบุ๊ครีสอร์ทน้อยๆนะบ้านน้อยหลังนี้สุขีกันจริงครับนี่รีสอร์ทส่วนตัวของนายเบิร์ดเมาครับโรงเรียนปลาไม่เอาผมจะมีเมนูเด็ดอันนี้น่ามากเลยนะมีปลูกต้นอันนี้ต้นองุ่นนี่เนาะต้นองุ่นครับน้อยผมจะแปลงพัดที่สวนครับเป็นบ้านสวนบ้านเบาโสดโอ้งามๆครับหมอดีโรงเรียนถ่ายรูปภาพนิ่งไว้ละเดี๋ยวจะไปแปลงเป็นตัวอย่างพี่แอมเอาไฟเข้ามาเนี่ยอ๋อ5แอมป์5แอมป์ฟรีเลยใช้ไฟฟรีเลยครับนี่ใช้ไฟฟรีเดินมามีแปลงแบบเถียงนาเนาะวันนี้ผมจะมีเมนูเด็ดมาดูเมนูเขาก่อนครับเมนูลาบไก่เมนูนี้ผมไม่ได้กินหลายปีเหมือนกันนะครับต้องคือคนบ้านเขาเนี่ยแต่มันถึงจะครบเครื่องมีอายคนครับเวลาลาบไก่เมืองเขานี่ต้องเป็นไก่ผู้จงคนเมืองของไก่ผู้จงสมาร์ทครับอายอย่างก๋ออึ้งครับไอ้อึ้งเนาะนี่ครับไก่ไก่จนไก่จนครับไก่ตีครับเรียบร้อยแล้วเหลือแล้วเขาจะมาเป็นเมนูลาบไก่สูตรเหนือบ้านเฮานะครับใส่เปลือกไม้ใส่อย่างตัวก็หาใส่ครับใส่ข้าวค่ำใส่ใบค่ำเนาะเปลือกค่ำครับลาบไก่สูตรเหนือกูจะเห็นสูตรหน้าเลยนี่ลาบเป็ดกูท่องว่าลาบเป็ดไอ้วันนี้เขาจะได้เห็นลาบไก่ครับจะเป็นแบบไหนจริงๆผมก็ทำมาใครชำนาญนะไอ้ลาบไก่มันต้องใจแบบผู้เท่าผู้แก่คนละคนที่มีอายุหน่อยมันทำกินกันครับเมนูนี่ถ้าจะทำนี่ยังต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ3ถึง4ชั่วโมงอ่ะใช่ครับใช่จะกินลาบไก่นี่ต้อง3ถึง4ชั่วโมงครับหมู่แม่บ้านเพิ่นตะพุ่นเพิ่นกำลังจะไปดูนี่น้องบ่าวเพิ่นครับเอามาดูเมนูไอ้ลาบไก่เฮาเนาะมีหยังปลั่มนะครับเครื่องปรุงนักของกินทั้งเหนือนี่เมนูเฮาปลาทกแต่ละอย่างครับต้องดูเนาะปลาทกครับหอมแดงเนี่ยหอมแดงเป็นครึ่งกิโลแล้วครับแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมนี่จะเจียวพร้อมกันเนาะอันนี้เลือดเอาใส่เลือดด้วยครับเนาะเลือดไก่ครับนี่เป็นถึงไหนเอามาซอยเอาไปมีทุกอย่างมีหมดครับเนาะมีหมดมีคือว่าเอาไปถอดครับนี่โรงเรียนแวะอันนี้โรงเรียนเนาะอันนี้มันเจอเครื่องมีเนาะโรงเรียนชิมประวันเนาะชิมอ่ะมีตะไคร้กันใหญ่ๆเลยพี่ปาชิมตัวนี้ประวันนะนี่แบบซื้อที่ตลาดเมื่อกี้ครับ2.25 บาทพอซื้อกินนะครับกูรอเลยครับเขาให้เลือกเต็มที่เลยแล้วไปเมบ้านมูเมบ้านเพื่อนก็ช่วยกันทำครับเมนูลาบไก่เนี่ยมันต้องถ้าไผ่มาช่วยนี่เดี๋ยวจะจ้างกันแล้วแล้วจะจ้างกันแล้วมันยากครับเดี๋ยวเขาต้องเอาเมนูทุกอย่างเนี่ยไปมีนะครับเดี๋ยวดูวันนี้จะมี2เมนูครับเนาะตัวไก่ตัวนี้เขาก็จะทำเมนูไอ้ใต้น้ำครับตัวนี้แกนะแกครับเนาะห้องงอนมันน่ะสบายไอ้สบายอ๋อประมาณควบประมาณตีเนาะครับเป็นห้องไก่สบายครับหน้ามันก็เหมือนกับตัวไก่ผู้จงเขานี่กะมันงอนมันแย่มนะเราเรียกชื่อมันสบายนี่ครับกลิ่นมันนั่นก็กินจัดหม้อแล้วเนาะเกี่ยวงึดเงื้อขาแต่ว่าถ้าห้องหมอแล้วนี่เพิ่นก็ลวกอยู่ครับเนาะนี่แหละวันจะลาบครับโอ้กว่าจะลกไก่ได้ตัวนึงลกไปมันต้องใช้น้ำฮ้อนนี่ก็สุดยอดอยู่เผาเสร็จแล้วเขาก็ไปเผาไฟครับเอาหนามโหดก่อนเทคนิคครับโหดก่อนเอาไปเผาไฟเนาะถ้าเมนูหลับไก่เมนูหลับไก่นี่มันจะลกขนดิบนะครับต้องใช้ความชำนาญนะเนาะอันนี้เนี่ยตัวนี้จะบับหลับละไก่คือว่านี่มันไก่2ตัวเนาะตัวนึงอันนี้คือตัวยางให้ดูครับสาบเรียบร้อยละครับแต่บ่ได้ปรุงเที่ยงแล้วครับถ้าทำตัวนี้เนี่ยวันนี้บ่ได้กินแล้วแม่นๆๆครับลกต้องลกขนดิบไปเลยครับเนาะครับดิบหมดแล้วครับถ้าเป็นไก่ปลาไก่อย่างเอี้ยครับเนาะครับแต่ไก่ปลามันจะออกส้มๆหน่อยอ๋อไก่ปลาจะส้มเหรอครับถ้าว่ายายกินลาบไก่ปลาเนี่ยต้องกินตัวเมียถ้าเจอตัวเมียซื้อนี่เป็นเทคนิคครับยายบ่ได้ครับครับเป็นเทคนิคเนาะมันจะออกส้มนะเป็นเทคนิคบรรยากาศก็ดีดีครับบ้านน้อยมันก็เอามังคุดอะไรอย่างเงี้ย
ลำมุดลำไยครับปลูกเต็มครับลำไยอันนี้ไผ่ยักษ์นี่เนี่ยที่ว่าต้นเต่าขาเต่าหน่องนะครับเนี่ยอันนี้มันต้องไผ่ตรงกะเองก็อันนี้ไผ่ยักษ์ครับอันนี้ไอ้ไผ่ยักษ์นี่แม่ตะวอที่ผมซื้อมา2ต้นนี่น่าจะเป็นแม่ตะวอมันพืชอย่างแม่ตะวอไผ่ชื่อพันธุ์ผมมีหลายพันธุ์หลายไผ่นี่จะปลูกกันในต้นสตอเอามาปลูกประมาณ2ปีเออสตออันนี้พ่อเองทีละยองมาเลยสูงกันแล้วเนาะครับสูงลําไปนี่กว่าจะได้กินหน่วยนี่ก็พอดีเฮาอยู่กําแพงเฮาก็ขึ้นกําแพงตีเปิ้นพี่เอาไงโอเคเลยครับนี่ลองดูนะครับนั่นก็จะมาแปลงว่ะเก็บบรรยากาศครับชนมาแล้วทุกอย่างละครับบรรยากาศครับชนก่อนควรเข้าหาหมู่แม่บ้านครับเฮาอ่ะมันเสมอครับแข่งน้ําพอดีอืมอ๋อมันเสมอมันเลยมันไหลมาความสูงอยู่ๆกันแม่นๆๆแต่ตะก้อนเฮาใจแท่งวัดมันต้องไว้บนเบิ่งครับเนาะกับเอาไก่ผมๆแล้วก็เอาไปเผาขนแท่มันเนาะวันนี้จะทําเมนูไก่ใต้น้ําด้วยนะครับไก่แบบนี้ต้องใต้น้ําผมกินเครื่องเทศบายเนี่ยเออต้มนี่มาให้ตลอดเลยนะพอแล้วพอใช้ครับทั้งรถโดนไปเอาเก่าแก๊สบ้านตัวนั้นขึ้นมาเลยไงไม่เชียงแล้วแล้วพี่อัพขึ้นมาตาหนีดมาเขาต้องดึงขนออกทีละเส้นเลยไก่เปลี่ยนเลนูกระทันหันนี่แหละเก่าหลักนี่อ๋อนี่ครับไก่นี่เขาเอาแต่เนื้อมันมาหลาบเลยครับนี่นี่ครับดูหลาบแล้วมาปั้นเหรอครับนี่หลาบแล้วก็อันนี้บ่ปั้นเลยเจ้าเอามาแป่งกินส้มให้ล้ำไงกินส้มไก่แล้วนี่น้ำซุปนี่มาจากไหนครับน้ำซุปตีเฮาต้มไก่นะเจ้าอันนี้มันดิบจังครับนี่กระดูกมันนี่อ๋อน้ำซุปกระดูกครับคือว่าส่วนโครงมันก็ไปต้มแล้วก็เอาน้ำซุปกระดูกเนี่ยมาปรุงหลาบนี่ครับสูตรบ้านเฮาแต่ครับกินกำลังหอมเลยเทวลาบมีเนี่ยครับลาบมีพี่คนนี้ครับนี่คือมีหอมสวยสวยครับที่ว่าสวนของผมอ่ะที่5ไร่ช่วงนั้นไฮไลท์อยู่ตรงนู้นนี่ครับพอมีหอมขาวใส่กับมีกระเทียมเนี่ยครับมีมีกระเทียมใส่กับมีหอมแดงอาหารทางเหนือนี่ก็พิถีพิถันในการทำมากครับเพราะว่ามันต้องมีทีละอย่างครับเมนูแต่ละอย่างเมนูหลาบไก่นี่ยังตามกับ3ชั่วโมงครับยังกว่าจะได้กินปีเพิ่งกำลังตามน้ำพริกครับใส่บอกแควนนะหอมฉุยๆครับบรรยากาศปั้นถุงของเขาแต่บ้านนี่คือมันเป็นแบบทางหนึ่งหมู่บ้านข้างในครับมันจะเงียบคนจะรู้จักกันหรืออะไรนะเลยข้างที่บ้านนี้รู้จักกันเพราะว่าคือที่นี่ก็คือมันน่ายังไงครับแบบหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านมันหมู่บ้านเล็กเรารู้จักเชียร์อะไรนะโอ้โหสะใจใส่ไปไอ้ต้นปล่อยหนักเลยไปขามใช่ไหมต้นปล่อยต้นปล่อยต้นต้มใบมะขามเนี่ยแบบเลยเพื่อนนะผู้ติดใจเลยน่ายเพราะผลลองมาเลยครับนั่นจ้ะมาถึงมุ้งไหมฮะของปีเบ็ดของปีสามเซียงกีอ๋อโทรศัพท์ปะมาที่แก้วจะมาเจ้าของผมมาวันนี้จะขอใบอนุญาตนิดนึงนะขอสามแก๊สหอมมดกับหอมปิ่นมาใจเต่าทานต่อนะทีมงานเพื่อนกำลังลงไปเอาแก๊สครับหอมแดงนี่เวลาเจอความหอมเจอน้ำมันนี่หอมครับหลาบทางเหนือในพิธีพิถันขนาดหลาบไก่นี่ปะโทง่ายเพราะเรายอกกันแต่เตียงเลยนี่เตียงเนี่ยกันมันแต่เตียงครับเกิงวันเกิงวันอ่ะตอนนี้ห้าโมงแล้วครับเลยก้อยลกขนก้อยหลาบก้อยต้มอยู่ฮะนะครับหอมโซ่ครับ
หอมเปิ้นตอนมันคั่วมีนี่ครับหอม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 แกทอมดมาแล้วครับน้องพาวไปทำเผาไก่ครับมาใส่ไปกับว่าลองโชว์หน่อยนะครับอันนี้เสื้อ2018นะครับโรงเรียนจะเปิดประเดิมไอ้ประเดิมเสื้อตัวนี้ออกมาเขาจะเอาไปยาวๆด้วยกันดูหลายตัวเนาะเงินน้อย5ตัวครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่นจะว่าบ่อาบน้ําตัวแต่นี่เสื้อของมี5มีนะเดี๋ยวอยากไปตัวอยู่เอาไปเพื่อไปทั้งพูดครับดูมันซ้ํากันมันหลายลองเอาแนววางก่อนลองรอใส่แล้วมันจะรอขนาดไหนครับแกโชว์กันแล้วเสื้อ YouTube 2018ครับสกินหน้าหลังเสื้อคาตอน 100% ใส่แล้วแบบมันไม่ยืดไม่ย้วยกันครับฟังได้เลยผมก็ครับนี่ใช่มีร้อยตัวเองให้ดูสิเจ๋งๆใส่ได้ได้รอก่อนเดี๋ยวแสงอยู่ทางไหนวะเออแสงอยู่ทางนี้เออขายเสื้อไม่ได้ขายแต่ก็ดูเออนี่ครับรอดูตั้งหลังหน่อยนี่ครับออกใหม่เนี่ยเป็นขั้นตอน 100% นะครับรอแล้วเขาจะไปแอลกันครับพรุ่งนี้ก็เดินทางวันนี้เย็นนี่กินข้าวบ้านน้อยนะพรุ่งนี้ก็เดินทางครับเดินทางมุ่งหน้าสู่ลาวครับเดินทางจากเชียงของนะครับไปเวียงภูคาไปหลวงน้ำทาเมืองไทรหลวงพระบางไปถึงไอ้วังเวียงแยกกันยาวครับวันนี้เขาจะเอาแต่ว่าวันนี้เอารถน้อยไปนะรอบนี้จะเอารถน้อยครับรถน้อยเบิ่มไปกับแต่งแล้วก็โหลดมาหัวจะไปกันไหวขนาดไหนไปถึงไหนกันถึงนั่นนะครับมันโหลดมาโหลดตะกี้ไปเอาขึ้นมา2นิ้วมีคนบอกว่ารถน้อยไปมาถึงเด็ดขาดก็เลยไปเอาขึ้นมา2นิ้วมันโหลดมากเลยเขาจะเอารถเบาโซดไปครับรอบนี้ครับไม่ต้องเอาอีกเหลืองไปรอบก่อนเอาอีกเหลืองไปเนาะครับติดตามกันไปยาวๆนะครับรอบรรยากาศกินข้าวกันครับเมนูลาบไก่เมืองนะครับข้าวเหนียวห้อนๆเขากำลังนึ่งครับนึ่งแบบให้ข้าวแบบนี้โอ้นึ่งข้าวใหม่เลยครับเหมาะแน่นอนเดี๋ยวหอมขนาดไหนหอมด้านหลังแม่บ้านเมื่อกลางตอนมาพีกนะครับโอ้พักเป็นถาดครับกินกับลาบเมืองเฮาลินพักต้องนักจะเหมาะโอเคนี่อ่ะตัวปากตัวนี้ครับพอมันนี่บ่ได้ใกล้เลยอ่ะใกล้แล้วบัดยำหอมแดงตะไคร้พริกเครื่องในไก่ครับจานนี้คือบักแฟนเครื่องเทศจะอันนี้เนาะด้านหลังนี่เพื่อนกำลังจะทำเมนูไก่ใต้น้ำนะไก่เหนียวเขาต้องมาทำใต้น้ำครับหัวเกจะโซ่กาแฟจะโซ่แย่เลยตัวแย่เลยอืมแย่เลยครับอืมแย่เลยครับผมอยากเห็นแล้วครับถึงเวลาทำเมนูลาบไก่จะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามครับเด็ดจริงครับมีน้ำซุปเนาะครับน้ำซุปมาใส่หมดเลยครับนั่นใส่หมดเลยอ๋อครับน้ำซุปพอประมาณเนาะนี่ครับเศษหนึ่งส่วนสี่กระมังครับมาถึงเวลาปรุงแล้วครับเนาะเป็นขั้นตอนการปรุงครับพริกป่นประมาณครับเอาพริกป่นไปใส่ครับน้ำซุปไก่ที่เราเตรียมไว้นะใส่ผงนัวลงไปครับผงนัวกับเกลือใส่เกลือลงไปครับพี่ท่านเห็นล้างแหนมกับล้างรองแรงรองแดงอยู่เดี๋ยวเขาก็จะเอาไก่ลงไปเนาะเติมมีมันก็จะเหนียวขึ้นมานะครับหอมหอมหอมมีหอมต้มหอมกินข้าวนึ่งใหม่ๆด้วยเหมาะครับ
เมนูนี้หากินยากถ้าทำคนเดียวกับไม่เสร็จอ่ะวันนึงอ่ะต้องทำกัน 3-4 คนน่ะเครื่องในไก่ตามด้วยเอากระจะจิ้มจิ้มอ๋อจิ้มพอน้ำซุปมันก่อนเนาะครับจิ้มน้ำปรุงมันก่อนเนาะเติมเกลือไปน้อยนึงครับแล้วก็แต้วแล้วก็จะเอาไก่ครับไฮไลท์ของงานเรานี่ครับไก่ผู้โจงเท่าใส่ลงไปเลยผู้ไกลตัวหลาบหลาบใส่ต้นอย่างครับค่ำค่ำเดี๋ยวพอมันปรุงเสร็จมันจะเป็นมันก็จะแห้งเลยมั้งครับมันก็จะเหนียวเหนียวแห้งแห้งเนี่ยครับเขาก็เอาข้าวเหนียวทอดทอดเนี่ยคุยเลยกับพักนักนักทางคนทางเหนือนี่ก็เป็นไก่ดิบไก่ลาบไก่ครับแต่ว่าถ้าไปทางอีสานจะเป็นลาบเป็ดลาบเป็ดกุ้งก็ได้ชูเขาก็จะกุนให้มันเหนียวเหนียวเนาะครับต้องใช้เวลากุนแป๊บนึงเนาะต้องใช้เวลากุนแป๊บนึงกุนให้มันเข้ากันครับเนื้อไก่กับน้ำซุปมันก็จะลงเอยด้วยดีนี่ไฮไลท์ของอย่างของงานครับเครื่องเทศมะแขวนอ๋อมันพิธีพิถันขนาดไหนทำมันตั้งแต่เตียงเนาะขนาดทำกันหลายคนนะช่วยกันครับคนไทยนี่กำลังลื้อน้ำลายหลังๆนะต่อไปนะเจ้าครับด้วยข้าวคั่วตามด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วป่นครับข้าวคั่วใส่เฉพาะลาบไก่ครับเนาะคั่วใหม่ๆหอมๆครับพี่กับคั่วใหม่ๆหอมๆลูกเอาเต๋าย่างแล้วไปทานย่างไปย่างก่อนเหนียวเล่นกันเนาะครับนี่ผมไปปรุงจากอย่างไม่ได้กินเมื่อนะลาบไก่ทำขายก็ทำกินประเมินกันนะครับทำกินเท่านี้พิถีพิถันเครื่องทั้งครบไก่ถ้าเป็นไก่พูดได้ถ้าทำขายนี่ก็กว่าจะทำให้แบบนี้นี่วันขับนี่มีต้มน้ำเนี่ยเหลือถ้ามันหนีเขาก็เติมน้ำซุปน้ำซุปต้มไก่ที่ใส่ลงไปครับใครมากินดิบก็เอาไปคั่วนะครับคั่วก็หอมขนาดนั้นพ่อมันหอมของกินของมีที่เป็นมีไว้นะครับไอ้พวกนี้นะครับนี่เอาไว้อย่างไรครับนี่เอาใส่น้ำซุปก็ใส่หมดเติมน้ำซุปลงไปครับกลืนมันเหนียวๆมันเข้ากันเรื่อยๆครับกลืนไปเรื่อยๆใส่พริกไปแห่น้อยนึงไม่ได้จิ้มเดี๋ยวแต่คือว่ามันน่าจะจางพริกครับพ่อมันในนักแล้วเลยกึ่งกระมังครับกลืนเข้ากันอยู่เนียวเสร็จก็บอกแขวนเอาใส่เลยกันนี่แขวนเครื่องเทศครับนี่หัวใจรักเลยเนาะอาหารเหนือนี่ถ้าเป็นลาเป็นซ่านี่ต้องมีเนื้อหอยไหมใส่พบกลิ่นขึ้นมาเลยหอมเลยครับกันนี่ที่นี่เสร็จแล้วครับเขาก็ใส่เครื่องในลงไปเครื่องในมันก็มีตับไตไส้พุงนะครับเอาไปทอดให้กรอบใส่ลงไปครับโอ้นี่ไก่ตัวเดียวได้เยอะนะเนาะดามด้วยตะไคร้มีเนาะจะไข่คือตะไคร้ครับมีใส่ลงไปหอมแดงใส่ลงไปโอ้โหกระเทียมใส่ลงไป
ปลาถูกนี่ครับเชื่อไหมว่าตอนนี้ผมมือน้ำลายเนี่ยเอียดเลยครับน้ำหากินยากลาบไก่ทั้งเหนือเขาก็ต้องเป็นไก่ปู่ไก่สุโจงครับเป็นไก่แม่หรือไก่สาวในมันเลยต้องเอาเป็นถ้าจะได้บางทีก็ต้องเป็นไก่เนี่ยแหละโอ้ตัวเดียวนะนั่งนั่งแล้วว่าจะฟองตัวอ๋อนี่เครื่องปูขึ้นมาเครื่องหมอพนันละเดี๋ยวรอทางวัดที่วัดรอชิมนี่นะน้ำลายไหลเทาะน้ำลายหน่อยเขาเทาะสตรอเบอรี่ครับเดี๋ยวต้นหอมผักชีผู้ครับโอ้โหนี่นะครับอาหารเหนืออาหารล้านนาอาหารเมืองเขาไปกินนี่ก็เอาไปคั่วนะครับคั่วก็ยิ่งจะหอมกับข้าวเหนียวทอดๆนี่สุดยอดเวลากินเราบอกครับเนาะผมจะขออนุญาตใจจอดเดี๋ยวเขาก็เติมได้นะนี่เลยขอกินมันหน่อยครับกินแล้วครับคนมีไหวแล้วนะครับชิมดูผมกินเมื่อเขาครับบุตรต้นจะกินกับพริกทอดพริกขี้หนูส่วนสดอย่างเงี้ยครับข้าวเหนียวห่อข้าวเหนียวห่อน้ำลายไหลครับเดี๋ยวด้วยข้าวเหนียวห่อเข้ารังนึ่งไหมห่อนแท้กันตัวก็กันเนาะลาบลิบหางหมูจางครับเหมาะกันเลยกันครับเข้มข้นนะครับเวลาก็ใส่เครื่องในมันครับมากครับลุงเด่นเดี๋ยวผมก็จิ้มเดี๋ยวผมขอคอยไว้ฉันหนึ่งก็ได้เปิดจากว่างอ่ะไว้ฉันเดี๋ยวปีกว่างต้องปีกว่าเดี๋ยวจะจิ้มผมไว้ฉันต้องปีกโคตรเอาไปคว่างเดี๋ยวผมไว้ฉันหนึ่งมันปรุงอื่นเลยครับอร่อยเลยเนาะแล้วก็เจ้าผมว่าสำหรับผมว่าเจ้าพนะเก๋ตรงนี้พักเนาะโอ้พักครับจะได้จับใจหน่อยพักหลายชนิดนะครับเข้ากับหลังหนึ่งท่านฮอดนี่เปิดไม่มีกำโอ้โหมีบุกเขือแจ้พ่อไม่รักเห็นแล้วครับบุกเขือแจ้ทั้งป่ามีพักสปาสเปดอย่างหูนักขนาดสลาวสลีมเมี่ยวโทปูพักกีหูดครับพักกาดคินใบกันใบข้าวตองยอดบะเฟืองยอดมะยมยอดบะเฟืองก็มีครับใบข้าวตองผักกาดดีปากกั้งดีปากกั้งครับชุดยอดครบสูตรเลยอ่ะผักไผ่หอมดวนหัวละพาเผ็ดครับตาใสอร่อยมากเดี๋ยวรอพร้อมชิมนะครับเอาสูตรหลังก่อนหอมอ๋อเดี๋ยวเมื่อกลังจะต้มไก่ต่ออืมเดี๋ยวว่าคิดว่าใส่อย่างเดี๋ยวขอกลับรถครับฝีมือแม่บ้านเขาให้อร่อยครับนี่ครับหอมแดงจะเยอะอ๋อไก่เดี๋ยวเขาต้มเจ้านั่นคือไม่ได้ปรุงคือต้มเฉยๆเนาะของน้ำซุปมันมาเจ้าครับเขาเสียใจไตน้ำโอ้นี่ไตน้ำครับโอ้นี่ครับไก่ตัวตะกี้ครับเอามาสามเชิงกันบ่อยละก็จะมักแต่นี่ครับแล้วก็ทำไต้น้ำต่อแต่ว่าเด็ดสุดแบบเมนูแรกที่โรงเรียนได้ชิมก็คือว่าสุดยอดนะครับตามมาดูเมนูตอนหลังเขาครับเมื่อกี้มาแล้วเกลืองตังแวะไหว้พี่ก็พอมันต้มไก่ครับครับโอ้นี่วัวครับเนาะบึ้มบื้อกันเลยนะมีแต่ของแก้วพ่อโอ้โหมอครับไส้พ่อมันอยู่ปืนนี่ครับชุดเผาชุดเผากินเจ๊กกินกับไอ้ซักไอ้ซักกินไอ้ซักครับไอ้ซักเนาะนี่ครับโอ้สุดยอดครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับเวลาของกินคนเมืองเขาเนี่ยเวลาประสบประท้องขันโตกเนาะเสิร์ฟพร้อมขันโตกครับนี่พักนานาชนิดเสิร์ฟพร้อมขันโตกแล้วก็
นี่ครับข้าวเหนียวฮ้อนๆของแป้ครับโยขดเนื้อแบบนี่ครับมาฮ้อนจะได้กับนี่มาอ้ําให้หน่อยกุหลาบครับนี่เปลี่ยนมันน่ะเสิร์ฟเป็นคันโตกยังนี่จะล็อกเออนี่ไผ่บามากดิบกับคั่วนี่ครับถ้าเฮาคั่วนี่มันจะมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นให้มันเกือบเต่าตัวนะครับมันโดนความฮ้อนมันจะปุขึ้นมาคั่วนี่ครับหม้อครับสุ่มน้ำมันให้น้อยปวดทางเหนือเฮาครับน้ำมันฮ้อนเฮาก็จะเอาหลับหลับคั่วครับโอ้โหเอสซีหรือต่างประเทศโรงเรียนผมพูดน้ำลายผมไหลนะครับได้กลิ่นของการคั่วลงไปนะครับจะหอมไปสามบ้านอันนี้เดือดจริงหอมแท้ครับก็เด่นสุกก็ได้ดีก็ได้แต่ว่าสุกมันก็อร่อยอีกแบบนึงอ่ะนี่ก็คือต้นตำรับของเขาโอ้โหครับหอมมากที่ท่านเห็นข้างหลังนั่นคือไก่ใต้น้ำนะครับเอาไก่ใส่นั้นแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนพอน้ำมันฮ้อนกับเพียงน้ำทิ้ง4-5น้ำก็เขาก็จะได้เมนูไก่ใต้น้ำเหมือนกับการต้มเหล้าถั่วนะถ้าหน้ามันห่อเราก็จะเปลี่ยนหน้าเลยเดี๋ยวนี้ยังตั้งอ่ะนี่ก่อนยกน้ำแต่ว่าคือไอ้ของน้ำไอ้ของไก่สุดแล้วก็พร้อมเติมอักพร้อมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันนะครับสุดยอดครับเมนูอันนี้มันลงไปเหมือนเดิมก็คือน้ำไก่ที่มันออกจากตัวไก่ครับกระพวกไก่ครับแต่มันป้าเต่าอ่ะคอยดูเช็คน้ำขับยางมันร้อนไปแล้วครับเดี๋ยวรอชิมพร้อมกันครับข้าวเหนียวฮ้อนๆครับมีกระเบื้องเขือแจ้พร้อมครับดูเอาฮ้อนนี่เห็นนะพักกินหูได้ครับหน่อยเคี้ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับโอ้โหบรรยากาศมีกัน 2-3 วงเนาะเดี๋ยวเขาจะตั้งโต๊ะชิมกันตรงนี้เลยบรรยากาศก็ชิวๆครับนั่งถ้าใครมองฝั่งนู้นก็จะเห็นภาพที่กำลังจะโต๊ะกุดินมาแล้วครับนี่ทางเหนือเขาเรียกขันโตกเนาะเสื้อเป็นขันโตกเลยแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นนะครับถึงเวลาพี่ป๋าลองชิมดูอาหารเหนือแท้ๆนะนี่ครับพี่ป๋าลองเลยตั้งแต่ตอนขวดผมก็เวอร์ชันเดียวกันกับพี่ป๋าโอ้โหเครื่องเทศนี่เอาหน่อยชิมแต่นี่ก็พอกินได้ดิบแต่ถนัดนี่ก็เออชิมร้อนจริงอ่ะพี่ข้าวเหนียวฮ้อนๆครับหากินจะได้ง่ายๆนะที่ผมมาเนี่ยดูโรงเรียนเนี่ยที่จิ๊กๆๆนี่คือน้ำลายผมไหลนะทุกคนเนี่ยยังบ่ทันถึงคืออยู่ระยองนะโทรบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จะหลับไกลให้ครับพี่นะคุณจอดได้ไหมโทรบอกไว้ก่อนนั่นน่ะเขาบอกมาเดี๋ยวต้องได้มาบ่อยแล้วแม่ครัวแม่บ้านแถวนี้เขาทำกับข้าวสุดยอดเลยนี่คือผักอะไรเนี่ยเรากินน้ำใบมะยมครับยอดมะยมสมุนไพรทั้งนั้นเลยพี่เก็บตามบ้านผักขี้หูดก็มันผักขี้หูดผักกาดเนื้อน่ะดอกมันต้องกินกับนี่มะเขือกันมะเขือขืนมะเขือแจ้นะครับเขากินกับแช่น้ำเปล่านิดนึงเนี่ยฟังเสียงครับกับข้าวถ้าเขากินกับพวกข้าวอ่ะพี่กินกับของน้ำลายน้ำลายน้ำลายไหลครับน้ำลายไหลในนี้นิดน้ำชิมเลยเด็ดเนี่ยชิมหน่อยชิมกับข้าวเหนียวนึ่งจะเข้ากันอันที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นหนังไก่ที่เรากินอ่ะมันจะเป็นเครื่องจะเป็นหนังจะเป็นกึ๋นจะเป็นไส้อย่างเนี้ยครับโอ้สุดยอดต้มไก่ต้ม
อ่ะชิมไก่เนื้อกำแซมเนื้อไม่เป็นไรนะกินก่อนกินก่อนขานั่งกล้องเรายาวๆเอามาได้ไหมเออเดี๋ยวเอายิ้มหน่อยกุ้งคอนี่เขาต้มนานครับเนี่ยเขาต้มอย่างนานเลยแหละน้ำซุปอร่อยมากเลยไหมต้มนานครับอร่อยแค่คือว่าต้มจนเปื่อยแล้วก็จะเอาน้ำซุปมันมาทำลาบแล้วพอจะกินอีกทีก็เอาเครื่องปรุงหอมแดงอะไรเนี่ยมาใส่ทีนึงมันลายเขาเลยไรครับกลมเดี๋ยวขอตั้งกล้องชิมกันหน่อยกันมาพยายามเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงก่อนจะตั้งกล้องนี่ต้องขอชิมก่อนนะครับเวลากินเนาะก็เหนียวฮ้อนๆวันนี้ฮ้อนของแต่นะครับคืออะไรครับโอ้ชุดย่างโอ้ขอบคุณครับพี่น้องแจ๋วเลยปลาดีเครปใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะโรงเรียนองค์พระลงควายนอนแล้วก็นี่น้ำอมเอาไปเติมโอ้ขอบคุณครับคุณครับโอ้เนี่ยครัวตรงนี้สุดยอดจริงๆครับขอลองข้าวเหนียวฮ้อนๆครับคุยแบบนี้อืมครับรีบมาทำด้วยกันเลยเดี๋ยวกินวงเทพี่เขาจะกินวงเทอร่อยก็หมดก็ได้เลยเป็นไงน้ำซุปน้ำซุปกลมไก่ครับน้ำซุปกลมกลมอร่อยป่ะหอมเนาะหอมสมุนไพรหอมข่าตะไคร้น้ำซุปอร่อยกลมกล่อมดีกินแบบกินลาบก่อนคั่วก่อนนี่สูตรคั่วครับอืมโอ้ยเข้มเพียสุดยอดได้ใจโรงเรียนนี่ครับเดี๋ยวก็ตั้งกินกันบรรยากาศแบบนี้เลยครับฝั่งนู้นเขาก็มีวงหนึ่งเนาะ3วงน่ะเออ3วงครับจริงๆมันน่าจะเอาเสื้อผืนใหญ่ๆมานั่งกินด้วยกันเนาะเดี๋ยวเขาจะรอชิมเขาเรียกว่าอย่างครับไก่ใต้น้ำนะครับรอติดตามกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จะทอดมื้อนี่ยุกินขั้นเนี่ยก่อนให้ปลาขอมาเลยแม่เล็กร้อนไหนตักแด่นะครับเออครับตักแด่เดี๋ยวให้พี่เขาทอดให้บรรยากาศอุ้ยสุดยอดด้วยกันนี่ไปเขาย้ำหอมกับข้าวกับข้าวแบบนี้เลยไอ้เป็นแป้งน้ำจิ้มขมๆเลยเนี่ยน้ำซุปน้ำหอมได้ใจอ่ะเพี้ยแพ้มอกแล้วเลยผมกินตามคนขันโตกกับพักกินลาบกินของกินเมืองนี่มันต้องเนี่ยบรรยากาศบ้านถุงง่ายเนาะทีนึงอ่ะผมมานอนนี่ประมาณครั้งสองครั้งสามครั้งเวลาไม่อยู่ใครไม่อยู่ไม่เขาปิดไว้ปิดไว้เลยเหรอแล้วต้องมุงต้นไม้ใครมารดน้ำอ่ะแม่ที่ก็แม่ก็มาอาทิตย์นึงก็มาครั้งแต่ตรงนี้ผมตั้งใจไม่ปลูกต้นไม้เพราะผมตั้งใจเป็นลานก็คืออีกหน่อยอย่างเงี้ยเราจะมาเงี้ยเพราะว่าได้สังสรรค์ใช่ครับเพราะว่าทิศทางของแดดอ่ะประมาณบ่ายสามนะครับพี่บ่ายสามบ่ายสองหรือกลางวันก็ไม่ร้อนครับไอ้พระที่ขึ้นไหนพระที่ขึ้นตรงนู้นครับคือตรงนู้นก็เจอต้นไม้พวกนี้หมดแล้วแล้วมันจะวนอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วคือลงครับลงนู้นครับติดดีอยู่แต่ดีครับตอนแรกที่เนี้ยผมมาปรับเองคือนะเรียนจบเห็นว่านั้นแล้วผมอยากได้เงินมี 5,000 น่ะบอกเพื่อนอยากได้จริงๆไงเอาไปทำบ้านพักตากอากาศสบายๆนะโอ้ยบ้านโอ้ยโหนะราคาน้อยบ้านนี้ราคาสีน้ําดูบ้านบ้านจนๆครับแค่นี้แหละค่อยๆขยับเอามีต้นไม้ร่มรื่นกินแป๊บนึงเมนูอันสุดท้ายของเขาคือเมนูไก่ใต้น้ำเนาะกำลังรอครับเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆนะครับดูถ้าน้ำมันฮ้อนเราก็เปลี่ยนน้ำออกเดี๋ยวต้องรอเมนูชิมอันนี้ครับไก่ใต้น้ำครับนี่ครับทุกคนต่างรอกันนี่ก็คือเมนูของ
ไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำครับไฟมาใกล้นิดนึงไฟเก๋ปอมได้หน่ะนี่อะไรตามตุ๋นครับเนี่ยเปิดใส่หน้าอันนี้ต้องพี่ป๋าต้องชิมดูไม่เหนียวนะมือเลยพี่ป๋ามือไม่ใช่มือครับพี่ป๋าเดี๋ยวหาชิ้นที่เมื่อกี้ง่ายน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเถอะเดี๋ยวกินเปล่าครับเป็นไงพอเห็นกลับมาที่กินตอนแรกก็อึ้งอยู่กลับกินไก่กลมๆนะเนื้อนุ่มมากไม่เหนียวเลยครับปกติถ้าว่าอย่างที่น้อยบอกอ่ะมันจะเหนียวต้มแบบนี้มันจะเหนียวพอต้มแบบไก่แบบนี้เชื่อนะเมื่อก่อนผมเคยกินเนื้อเปื่อยเลยตอนแรกโอ้โหเปื่อยเลยจริงๆอ่ะมันเป็นไอเขาเรียกว่ายังไงครับมันเหมือนคนที่มันต้มมันโอ้โหห้อนๆเลยครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ใช่ใช่ถูกต้องใช่ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆต้มการของป้อมบางทีต้มแบบสองชั่วโมงอ่ะต้มยังเหนียวอ่ะเปื่อยเลยแล้วไปถึงนะแล้วนี่ไก่เนี่ยถ้าต้มมา3ชั่วโมงก็ยังเหนียวๆน้อยๆแบบนี้เปื่อยดีครับเหมาะครับอะไรร้อนใช่ไหมพี่ร้อนๆพี่ก็อบมานะยอดได้มาแล้วแน่นอนกว่าไก่เออฟังกว่านะเขาดันเลยเนาะสองคนกำนิดปากกัดแก้มเปิดมาดำกลุ้นเนื้อไม่มีเหนียวเลยเนื้อนุ่มมากไม่มีเหนียวเลยกลมกล่อมไหมน้ำซุปเขาไก่เมืองแต่ด้วยไก่บ้านผมนะครับนี่ครับแม่ยำเฮือนั่นเอาไปอ่ะงอนไม่ได้หางอนมันหาโอ้มันตั้นอ๋อมันยังก็จะกึดกึดกึดดีมแล้วกึดหันงอนใหญ่ดีสบายเนาะโอ้โหหน่อยซดน้ำจิ้มครับนี่กันซดน้ำจิ้มพ่องอร่อยบรรยากาศดีดีครับอาหารกระทุกปากอร่อยกินกันชิวๆไปครับโอ้โหใหญ่ไหมอ่ะดักแบ้ดักแบ้ครับตอนนี้เขาก็ใหญ่มาอยู่ด้วยกันแล้วเนอะเขาก็ใหญ่เข้ามาทีมงานกันครับมันขำละเดี๋ยวก็จะเปิดเพลงกันเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วแหละเดี๋ยวจะเปิดเพลงนะครับกินกันไปเลยนะเพลงกันเนี่ยโอ้นี่สารภาพฟังอย่าคาดกินเหล้าอันนี้ตัวนี้นะครับเจือครับต้องกินอันนี้ครับกินกับน้ำอย่าคาดเจือให้น้อยเมาะกินไปเรื่อยๆเนาะเอาโคตรกระชายนักเห็นสีแดงกินเนื้อมาไข่ฮอดอันนี้มันฮอดกว่าสีแดงนอนกว่านี่ครับบรรยากาศของเขากินทุกวันเลยไหมพี่หรือว่าพรุ่งนี้กินกันพอประมาณครับพรุ่งนี้ออกเดินทางกับน้อยเบิ่มของประมาณ6โมงเช้าครับน้อย6โมงเช้าน้อยจะขึ้นไปหาผมตีที่บ้านนะครับดูบรรยากาศหลานคนเดียวแหละจะไปเยี่ยม3วันเมื่อก่อนกับน้องขึ้นมาว่ากินกันไปชิวๆกินกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามเพื่อกำลังใจกันมาตลอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าก็ตะลุยลาวนะครับเอาแล้ว EP 1 นะครับจะเป็นแบบไหนก็ต้องรอติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามครับ